สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้กะขอเป็นคลิปที่2นะคะเพราะว่ากล่องสีย่างเกินไปนะคะเพราะแม่เมียวกะบ่ค่อยอยากตัดบางส่วนออกนะคะเพื่ออยากให้พี่ๆน้องๆได้ชมไปน้ำกันก่อนที่ใบใหม่ใหม่ใบใหม่จะร่วงโรยนะคะด้านหลังเด็กหน่อยกำลังพักเทียงค่ะข้าเจ้าที่เห็นจากคลิปที่แล้วที่แม่เมียวบอกว่าเพิ่นสิมานั่งกินข้าวใต้ต้นไม้นั่นค่ะเด็กหน่อยกำลังมากินข้าวค่ะเดี๋ยวแม่เมียวสิพาย่างไปหลังว่างนะคะละกาเพื่อเก็บบรรยากาศดีๆละกาถาใบใหม่เริ่มเปลี่ยนสีมากว่านี้แม่เมียวกับสิพาพี่พี่น้องมาย่างเบิ่งอีกรอบนึงนะคะอันนี้กับสิพาชมบรรยากาศไปก่อนเนาะนี่ละค่ะช่วงนี้ใบใหม่กำลังเริ่มเปลี่ยนสีแห่งบ้านหลายค่ะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนค่ะพี่น้องค่ะฝนน้ำก็ค่อนข้างที่สีหลายนี่เห็นป่ะดูจากตรงนี้ค่ะคนก็เริ่มย่างค่ะพี่น้องจากแม่เหมียวมือนี้บ่ได้เฮ็ดงานแม่เหมียวกะถึงเจ็บท้องเป็นเม่นกับบ่ค่อยอยากปั่นจักรยานค่ะพี่น้องข้าเจ้าก็มาย่างต้นไม้น้ำก็ล้นขึ้นหลายค่ะพี่น้องคือคนก็จังว่าล่ะค่ะถ้ามีโอกาสเพิ่นก็อยากมาย่างคือเฮานี่ล่ะเฮาก็อยากย่างออกกําลังกายเนาะจังแม่เหมียวนี่ถ้าปั่นจักรยานก็คือเฮาเป็นเม่นอยู่แล้วก็บ่ค่อยอยากปั่นค่ะพี่น้องก็เลยเลือกที่สิย่างปกติแล้วตรงนี้สวยๆค่ะนี่โอ้ยน้ําล้นแห้งน้ําเยอะมากก็สิย่างไปหลังว่างแล้วก็สิย่างกลับค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็เป็นว่างของเจ้าชายนะคะพี่น้องโมโหว่าเจ้าใช่คนใดนะคะแต่แม่เหมียวชอบบรรยากาศตรงนี้กระสินีซุ่มประตูว่างนะคะว่างใหญ่แห้งค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็มีเป็ดปลาบริเวณนะคะสวยงามแห้งค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศแล้วแม่เหมียวสิย่างย้อนกลับไปนะคะเพราะว่าทางทานที่สิไก่ทั่วแม่เหมียวสิย่างกลับมากค่ะทั่วสิกลับฮอนบ้านค่ะอาจฝนตกค่ะนิดหน่อยกำลังแลนค่ะเห็นไหมก็รู้ว่าเด็กหน่อยสิมาข้างนี้บ่เนาะบรรยากาศย่าอันนี้ก็ย่างมาถ่ายรูปเหมือนกับแม่เหมียวบรรยากาศเด็กหน่อยกำลังวิ่งค่ะเพราะว่าช่วงนี้กับช่วงฤดูซ้ำเหมือนกับเด็กหน่อยกับสีแลนหลายเป็นพิเศษเนาะสวัสดีค่ะทุกๆคนตอนนี้พอกันกับแม่เหมียวนะจ๊ะตอนนี้แม่เหมียวกับสีย่างผ่านอุโมงค์ต้นใหม่ค่ะพี่น้องค่ะบ่รู้ว่าสีเขาสิสวยซําใดเนาะเพราะมื้อนี้อากาศอึมครึ้มแห้งไอ้ที่เห็นนี่บ่แม่นขี้งัวเด้อค่ะพี่น้องอันนี้เป็นขี้กวางมูดนะคะกวางคล้ายๆกับกวางป่าล่ะค่ะย่างก็ต้องระวังหรือบางทีอาจจะเป็นขี้หมาได้ขี้หมาบ่แม่นลักษณะนี้ค่ะพี่น้องป่ะเดี๋ยวย่างกันสักหน่อยค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้ก็เป็นมือที่แมวเหมียวว่างได้เข้าป่านะคะแต่ลูกเกาลัดบ่ทันได้ไปเก็บค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่ามื้อนี้ฝนตกอยู่ค่ะแต่ว่ามันสิมีอีกต้นนึงอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวสิพาไปแวะซองนะคะป่ะไปเบิ่งใบใหม่เปลี่ยนสีน้ำกันจ้าพี่น้องค่ะไปกันเลยจ้าพักสักหน่อยก็สิพาไปแกะกระเป๋าเนาะว่าแมวเหมียวพกหยังมาแน่เวลาออกย่างนะคะเป็นตะหนาวบ่นี่บรรยากาศค่ะพี่น้องสวยงามแมวเหมียวเฝ้ามาทายไว้ค่ะพี่น้องเพราะว่าอีกจังน้อยนี่ที่เขาสีล่วงไปเบิดเลยจ้ะและสีเหลือแต่กิ่งของเขาค่ะนี่เห็นบ่ถ่ายรูปไปก่อนอีกจังน้อยสีเหลือแต่ก้านสีบ่มีให้เห็นเลยค่ะแบบนี้ดูจากด้านหลังของเมียวเมียวสวยงามคนกับย่างหลายค่ะเป็นมากแต่เป็นเมื่อกี้เป็นเด็กหน่อยแลนเนาะนี่เห็นบ่พี่น้องคะอันนี้กับกำลังเปลี่ยนสีค่ะเบิ่งนี่สวยงามมากเลยจ้าเห็นไหมโอ้ยหัวพี่น้องเอ้ยนี่สวยงามบ่อยากพากสีสวยอยู่ท่ามกลางต้นไม้ค่ะพี่น้องโอ้ยเกาะหัวคุณแม่เห็นบ่งามแห้งพี่น้องแม่เมียวอยากให้เบิ่งอันนี้ค่ะพี่น้องที่เพิ่นบอกว่าบ่แม่นเฮ็ดลมอันนี้บ่แม่นเฮ็ดลมเด้อจ้าพี่น้องเป็นเฮ็ดตายเบียเนาะมันก็สิมีคล้องเนี่ยบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะสวยงามมากเลย
ี่น้องคะมื้อนี้แมวเหมียวกะพาพี่พาน้องเลาะมาพักนึงแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวแมวเหมียวเซฟเบิ่งเนาะค่ะว่าแมวเหมียวเตรียมอีหยังมาในกระเป๋าแน่นะคะเพื่อที่สิเฮาสิรอดพ้นจากอากาศเย็นนะคะเวลาเฮามาย่างปลาด้วยมือค่ะพี่น้องมือสีแดงแต่มื้อนี้กะอุณหภูมิ10องศากะบ่ถือว่าหนาวปานใดค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิ่งเนาะในกระเป๋าแมวเหมียวมีหยังอุ๊ยถุงไม่มีเปิดในนี้ก็สิมีถุงมือค่ะแล้วก็มีล่มแล้วก็มีหมวกค่ะมีหมวกแบบนี้นะคะจังสิรอดพ้นการมาย่างแล้วก็อากาศเย็นแล้วก็มีนี่เลยค่ะกาแฟอุ่นๆจ้ะพี่น้องขาดบ่ได้เด้อจ้ะก็สิเริ่มเย็นแน่ล่ะค่ะก็สิประมาณนี้ล่ะพี่น้องสิมีถุงมือค่ะบ่ได้หมวกค่ะกระดาษทิชชู่เนาะการใส่การเดินป่านะคะแม่เหมียวแนะนำว่าใส่กระดาษใส่ถุงพลาสติกหรือกินคุกกี้แล้วแต่นะคะควรเก็บกลับบ้านนะคะเพราะว่าบางทีเพิ่นกะบ่อยากให้คนมาย่างและทิ้งขยะเพิ่นติดป้ายไว้เลยนะคะแต่กระหามบ่ได้ยาดมลูกอมค่ะพี่น้องลูกอมกินทุเรียนนะแม่เมียวกับว่าเตรียมยังหลายละค่ะนี่ละกะที่สิเซฟประคองได้ก็คือเสื้อตัวหนาๆตัวนึงค่ะแล้วก็เสื้อมีหมวกตัวนึงแล้วก็เสื้อแขนยาวอีกตัวนึงแล้วก็เสื้อทีเชิร์ตค่ะพี่น้องจักโต1 2 3 4โตที่จริงแล้วใส่แค่2 3โตก็ได้ค่ะพี่น้องแต่แม่เมียวป้องกันไว้เพราะว่าเผื่อฝนตกค่ะพี่น้องการแต่งตัวกับประมาณนี้ค่ะพี่น้องกางเกงยีนหนาๆแน่เจ้าน้อยหรืออาจสิใส่แลกกิ้งหรืออาจจะบ่ใส่แลกกิ้งก็ได้ล่ะค่ะรองเท้าที่กันน้ํานิดนึงค่ะบ่กันก็บ่เป็นหยังค่ะเพราะว่าขอจะใส่ถุงเท้าหนาๆจําครับคิดสําหรับคลิปการเดินป่ามื้อนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวสิย่างกลับบ้านแล้วเพราะว่าย่างมาไกลแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวย่างวนไปข้างหน้าอีกนิดนึงนะคะก็อาจสิเฮ็ดคลิปตอนกลับบ้านนะคะหาเจออีหยังดีๆค่ะพี่น้องจังพอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบายจ้า